พันธ์นะครับของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ก็ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครเข้ารื้อบ้านชุมชนริมคลองบางบัวนะครับเพื่อที่จะสร้างเขื่อนริมคลองซึ่งบางท่านก็ตั้งคำถามครับว่าทำไมต้องสร้างด้วยผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าสร้างเพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมนะครับครับไปดูที่ชุมชนร้อยครองครับริมคลองบางบัวเขตบางเขนครับเจ้าหน้าที่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครในร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กว่า100คนเข้ารื้อบ้านล็อตแรกครับจำนวน8หลังคาเรือนจากทั้งหมด147หลังคาเรือนครับเพื่อปรับพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ทางเดินเลียบเขื่อนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในโครงการรื้อบ้านสร้างเขื่อนสร้างชุมชนให้คนคลองครับทางด้านนายไมตรีอินทุสุทธิ์ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุแบบนี้นะครับบอกว่าชุมชนริมคลองบางบัวชาวบ้านเนี่ยอยู่อาศัยกันมานานกว่า40ปีแล้วและขณะนี้มีชาวบ้านที่อาศัยริมคลองเข้าร่วมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านประชารัฐริมคลองจำนวน129หลังคาเรือนด้วยกันเหลืออีก18หลังคาเรือนนะครับที่ยังไม่เข้าร่วมโดยจะเร่งทำความเข้าใจแล้วก็ทยอยรื้อบ้านที่ได้รับความยินยอมก่อนจากนั้นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าอขออภัยครับพอชนะครับจะก่อสร้างบ้านให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองได้อยู่อาศัยและสำหรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านประชารัฐริมคลองพอชก็จะมีเป้าหมายระยะ3ปีนะครับตั้งแต่ปี2559ถึง2561ให้52ชุมชนริมคลองจำนวน 7,081 ครัวเรือนในกรุงเทพมหานครมีบ้านเรือนที่เป็นระเบียบมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีครับ